มาครับเทสปั๊มน้ำ24 โวลต์นะครับเป็นปั๊มจุ่มนะครับปุ๊บผมจะเอาลองต่อกับแบตเตอรี่มากีตาร์นะครับสเปคมากีตาร์แบตมันจะออกประมาณ20 โวลต์นะครับฝั่งซ้ายขั้วบวกฝั่งขวาขั้วลบครับโอ้โหพุ่งมาแล้วพุ่งแล้ว เดี๋ยวผมให้ดูน้ำด้านบนประมาณไหนโอเคอันนี้ต่อไฟ20 โวลต์นะครับจากแบตเตอรี่สว่านเดี๋ยวผมจะลองต่อกับ12 โวลต์นะเทียบกันดูนะครับ12 โวลต์ผมใช้แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ต่อขั้วบวกและต่อขั้วลบไปแล้วไปแล้วไปแล้วทีนี้ความแรงทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวนะผมขอยันไว้ข้างหลังหน่อยจะดูความแรงอันนี้12 โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อ24เอ้ย20แบตเตอรี่สว่านนะแรงกว่าไหมแรงกว่าจริงอันนี้ต่อ20ครับเดี๋ยวลอง12ก็ทำงานนะครับแต่น้ำจะไหลเบากว่าโอเคอันนี้เทสให้ดูแล้วนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้ปั๊มมัน24นะถ้าต่อ24ตรงๆก็น่าจะแรงนะครับ12ต่อกับตัวนี้น้ำไหลเบาแล้วก็ตอนน้ำไหลแรงต่อเข้ากับแบตเตอรี่สว่านนะครับถ้าใครมี24 โวลต์ก็น่าจะแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเทสให้ดูประมาณนี้นะครับ